คุณแม่ของคุณสมานเป็นโรคเบาหวานมานานเกือบสิบปีท่านเป็นทุกทรมานกับโรคนี้มากลูกหลานก็ได้แต่พาไปรักษาตามอาการที่เกิดพาไปหาหมอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเกือบจะทั่วในภาคใต้หายาหมอกลางบ้านมาให้หาเยอะแยะมากมายจนไม่รู้จะไปหาที่ไหนไอ้ที่เป็นยาผีบอกก็หลายขนานท่านก็มีจะทรงกระสุดอยู่เรื่อยมา แต่ส่วนใหญ่ก็พาไปหาหมอตามโรงพยาบาลเพราะว่าทุนค่ารักษาลูกๆเป็นข้าราชการนะเบิกได้ปกติแม่อยู่กับน้องชายของคุณสมานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้องๆหลานๆทุกคนก็กลายเป็นหมอฉีดยาฉีดอินซูลินเข้าใต้ผิวหนังให้แม่ได้ทุกคนแม้แต่คุณสมานซึ่งนานๆไปเยี่ยมทีหรือว่าบางทีพาแม่มาอยู่จังหวัดชุมพรก็ต้องฉีดอินซูลินให้แม่บางครั้งแม่ก็เป็นหมอให้ตัวเอง ฉีดตัวเองได้ตามที่ในแพทย์แนะนำมาอีกทีหนึง่งสรุปว่าระยะหลังๆที่เลิกทดลองยาหมอกลางบ้านแม่จะไปไหนมาไหนทีก็ต้องพกพาเอาสลิงฉีดยาแล้วก็ขวดยาติดตัวไปด้วยทุกขนทุกแห่งแม้ว่าแม่คุณสมานจะเป็นโรคเบาหวานมีอาการชาตามเท้าจนต้องสวมถุงเท้าเวลาที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไปไหนมาไหนท่านกลับไม่สวมท่านจะแต่งตัวสะอาดสวยงาม เราวกับคนไม่ป่วยหน้าตาสดชื่นที่ท่านไม่สวมถุงเท้าเพราะว่าท่านอายคนมีบางระยะที่เบาหวานลุกรานท่านรุนแรงท่านจะเกิดแลผลผุพองขึ้นเองที่นิ้วเท้าที่หลังฝ่าเท้าเวลาไหนที่ท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะพยายามงดอาหารแป้งและน้ำตาลทั้งระดมรักษาตัวเองเป็นการใหญ่ไม่ใช่ท่านกลัวตายแต่ว่าท่านกลัวอายคน เพราะว่าพออาการทุเลาลงแผลตามเท้าหายเมื่อไหร่ท่านก็จะกินอาหารตามใจปากพอลูกลูกหล,ล,ลานหลาน,ลานห้ามท่านก็จะแย้งบอกว่าขอตายเพราะอิ่มไม่ยอมตายเพราะอดท่านว่าอย่างนั้นลูกๆก,กก็ได้จะใส่หน้าในความดื้อรั้นของท่านคุณสมานรู้ที่ไรก็มักจะแยง้งบอกว่าถ้าแม่ตายใครจะส่งวนิดาเรียนพยาบาลน,นะโดนเข้าคำนี้แม่จะไม่กล้าดื้อดัน แต่จะยอมรับว่าเออจริงฉันตายแล้วใครจะส่งให้ดามันเรียนแม่นะ่ะอึ้งไปหันมาควบคุมอาหารลงบ้างไม่กินตามใจปากหลานที่แม่พูดถึงเนี่ยเป็นลูกคนโตของน้องสาวคุณสมานน้องสาวคุณสมานนี่เป็นโรคกระดูกไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ใส่เหล็กติดกระดูกขาไปรักษามาแล้วยังเดินไม่ได้ส่วน พ่อของหลานก็ทิ้งน้องสาวของคุณสมานตั้งแต่พอมีลูกคนที่สองน้องสาวของคุณสมานนี่เริ่มมีอาการทางกระดูกไม่มีใครสนับสนุนส่งเสียคำจุนความเป็นอยู่ของน้องสาวได้เท่ากับแม่เพราะว่าทั้งคุณสมานและน้องชายต่างก็มีครอบครัวมีภาระ,ระมีลูกต้องส่งเสียเรียนหนังสือเช่นเดียวกัน แม่คุณสมานมีที่ดินอยู่เยอะก็แบ่งขายให้เป็นที่ตั้งสถานีโทรทัศน์ช่องห้ากองทัพบ,บกที่นครศรีธรรมราชไม่ได้ตั้งใจจะขายเอาเงินใช้แต่ขายเพื่อสร้างความเจริญให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าเพราะว่าบริเวณที่ตั้งสถานีโทรทัศน์เป็นป่ารกที่แม่เว้นต้นไม้จําพวกยางและตะเคียนทองไว้มากมายเพราะว่าเห็นว่าต่อไปจะเป็นไม้มีค่าหายากแต่เพราะความเป็นป่ารกก็ทําให้สวนมะพร้าวด้านที่ติดต่อกับป่าไม้ ไม่เคยได้เก็บผลขายเลยเพราะว่าถูกคนขโมยขึ้นเก็บตอนกลางคืนหมดแม่คุณสมานเป็นคนใจบุญยอมเสียผลประโยชน์ส่วนนั้นมานานถือเสียว่าแบ่งให้คนยากคนจนกินแต่ว่าครั้งหนึ่งแม่เหลือจะทนเพราะว่าขโมยมันรอบเขามาขโมยกลางวันแสกๆแม่อยู่บ้านคนเดียวน้องชายคุณสมานก็ไปสอนหนังสือแม่ได้ยินเสียงมาพร้าวหล่นก็ย่องไปดูไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วก็ผู้คนที่อยู่ย่านติดกันเท่านั้นแหละ แต่ละคน,นเป็นคนขี้เกียจเล่นการพน,นันเล่นหวยเดิมมีที่ดินมากพอๆกับแม่แหละพอมาถึงรุ่นลูกก็ขายกินไปเกือบหมดแล้วพอไม่มีกินก็มาเบียดเบียนแม่พอเจ้าหัวขโมยวัยรุ่นเห็นแม่เดินมามันหนีลงจากต้นไม้ไม่ทันแล้วมันก็แกล้งกบดานนิ่งอยู่บนต้นแม่เรียกใครลงก็ไม่ลงเหตุการณ์ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ขโมยมาเป็นประจำบางทีทั้งพ่อทั้งลูกเลยผลัดกันมาขโมยมา,มาพร้าวแม่ เมื่อเรียกดีๆไม่ลงแม่ก็ไปยืนตะโกนข้างทุ่งเรียกคนใกล้เคียงให้มาเป็นพยานแม่ขู่จะเอาเข้าตารางพอได้ยินคําว่าตารางก็ทําให้หัวขโมยร้อนตัวจังหวะที่แม่เผลอเดินห่างโคนต้นมันก็รีบปล่อยตัวให้ครูดถลายลงมาตามต้นมะพร้าวหน้าอกหน้าใจหัวขโมยถลอกปอกเปิกเป็นแผลลึกเลยมันวิ่งหนีไปแต่แทนที่จะสํานึกผิดอ่าพ่อมันกลับมายืนด่าชี้หน้าแม่หาว่าทําทารุณเด็กอ่า สวมสนับมือมาด้วยจะเลาะฟันแม่ให้หมดปากถ้าขืนพูดมากเพื่อตัดปัญหาแม่ก็เลยตัดขายที่ดินด้านนั้นไปปัจจุบันที่ตรงนี้กลายเป็นทำเลการค้าชานเมืองที่ดินราคาสูงเลิว้วมืเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะขายให้สถานีโทรทัศน์แม่ได้เงินมาก้อนใหญ่กินใช้ชั่วชีวิตแม่ไม่หมดแถมยังได้ส่งหลานให้เรียนซื้อรถยนต์ให้น้องชายแล้วก็ฝากเอาไว้กินดอก จนวันที่แม่ตายแม่ก็ยังเหลือเงินอีกหลายแสนแม่น่ากลัวมากกลัวว่าหลานจะเรียนไม่จบพยาบาลปีสี่หากแม่จะต้องตายซะก่อนแม่ก็พยายามประคองตัวประคองตนแม่ประกาศว่าจะไม่ตายถ้าหลานไม่เรียนจบพยาบาลแม่ว่ายอย่างนั้นหลานชายเป็นผู้ชายแม่ไม่ห่วงเพราะว่าแม่ยังแบ่งเงินแบ่งที่ดินไว้ให้อีกแต่ว่าหลานสาวคนนี้เรียนเก่งช่างประจบช่างปนิบัติเอาใจคนแก่ แม่ก็เลยรักหลานคนนี้มากตลอดเวลาเกือบสี่ปีที่หลานสาวเรียนพยาบาลแม่มีอาการทรงทรงสุดๆุด,ดเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นน้ำตาลลดอ่ายามไหนที่แม่ลดอาหารมากๆก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าโคม่าคือหมดสติแม่ก็เลยสั่งทุกคนที่อยู่ร่วมบ้านว่าถ้าแม่เป็นลมหมดสติเมื่อไหร่ให้ละลายน้ําตาลช้อนหนึ่งหรือว่าสองช้อนนี่ละลายน้ํากรอกปากแล้วแม่จะฟื้นทันทีแม่เคยมีอาการอย่างนี้หลายครั้ง เป็นลมหมดสติครั้งไหนในบ้านน้องชายก็จะพากันโกละหลช่วยกันบีบช่วยกันนวดช่วยกันหามพาขึ้นรถจ์ส่งโรงพยาบาลแต่แม่ก็รอดปลอดภัยมาตลอดเพราะเพียงคําว่าหลานยังเรียนพยาบาลไม่จบแม่เป็นคนใจบุญสุนทานตราบใดที่ยังพอเดินไปวัดไหววัดก็คือโรงมหรสศพทางใจของท่านท่านจะทําบุญสร้างโน้นสร้างนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ชักชวนให คุณสมานเนี่ยทำบุญร่วมสร้างกำแพงให้วัดมีคนบริจาคทำบุญสร้างกำแพงวัดเป็นล็อกล็อกคนละสองล็อกสามล็อกก็แล้วแต่ศรัทธาคุณสมานเป็นคนหัวใหม่เห็นว่าน่าจะทำบุญวิธีอื่นให้ได้กุศลมากกว่ามีประโยชน์ต่อสังคมเช่นว่าสร้างเตียงคนไข้ให้โรงพยาบาลสมทบทุนต่อเติมเรือนคนไข้ให้โรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนอะไรทำนองนี้ดีกว่าจะไปสร้างกำแพงตั้งเดยอยู่เฉย ก็เลยทําเฉยเสียแต่เมื่อคุณสมานกลับไปเยี่ยมท่านปรากฏว่าแม่สร้างกาแพงเรียบร้อยแล้วใส่ชื่อลูกๆทุกคนรวมทั้งคุณสมานเป็นผู้ร่วมบริจาคทําเอาคุณสมานนี่รู้สึกอับอายขายหน้ามากคุณสมานคิดว่าแม่น่ะมีบุญเพราะว่าพอท่านจะตายท่านก็ตายทันทีแต่ตอนไม่ตายก็ยังเดินเหนินไปไหนมาไหนคล่องไม่นอนแซวเวนภาระลูกหลานให้หยอดน้ําหยอดข้าวเช็ดอุจจาระปัสสาวะคอยดูแล คนที่อายุเท่าแม่แก่ว่าแม่แต่ใจบาปอิจาริษยาไม่รู้จักทําบุญสุนทานเป็นโรคเดียวกันกับแม่นี่แหละตอนนี้ยังนอนแซวๆให้ลูกหลานเช็ดอุจจาระปัสสาวะกินก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ตายยังมีอีกหลายคนแม่ก็เคยพูดกับคุณสมานเสมอว่าขออย่าให้เป็นเหมือนกับคนเหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่แม่กลัวที่สุดอ่าคือกลัวตายที่ไม่ตาย แม่เคยเป็นลมมาครั้งหนึ่งคุณสมานจําได้วันนั้นเป็นวันเทศก,กาลสงกรานต์หลังจากลูกๆหลานๆรดน้ําดําหัวให้แม่ตามประเพณีแล้วพวกลูกๆหลานๆก็ขออนุญาตแม่ไปเที่ยวน้ําตกโดยคิดว่าแม่คงจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม่เป็นไรมานานตอนนั้นหลานคนที่เรียนพยาบาลเรียนอยู่ปีสามอีกปีเดียวก็จะจบหลังจากลูกๆหล,ลานๆไปเที่ยวกันหมดแม่ก็ปิดประตูขังตัวเองอยู่ในบ้านเพราะว่าห่วงข้าวของมีค่าในบ้านจะหาย หากว่าแม่นอนหลับพักผ่อนเพราะว่าแม่เนี่ยชอบนอนกลางวันแม่เป็นลมวูบไปแบบเดียวกับที่เคยเป็นหลังจากนั้นแม่เขารู้สึกคล้ายฝันแต่ว่าเป็นจริงชัดเจนมากมีรถยนต์กระบะว่ารถปิงอัพนี่แล่นผ่านรั้วหน้าบ้านเข้ามาจอดในลานบ้านแม่ลุกขึ้นไปดูมีคนนั่งอยู่ในกระบะหลังเต็มทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนแต่งตัวสีดําหลายคนในรถรู้จักแม่เพราะว่าเป็นคนย่านเดียวกันแต่ว่าคนเหล่านี้ชวนแม่ไปเที่ยวด้วย แม่ทําท่าจะไปแต่ว่าคนขับรถยนต์ปิกอัพเขาเปิดประตูก้าวลงมาบอกแม่บอกว่ารถเต็มไปไม่ได้ป้าเดี๋ยวป้าไปเที่ยวหลังละกันที่นั่งยังว่างอยู่หนึ่งที่เขาบอกจะไปรับคนชื่อเรืองนะถามแม่ว่าบ้านคนชื่อเรืองไปทางไหนแม่ก็บอกทางชี้ให้อยู่เลยบ้านแม่ไปทางชายทะเลรถยนต์คันนั้นก็แล่นจากไปแม่พื้นจากเป็นลมขึ้นมาได้เองอย่างมาสจยรร์ คงเพราะว่าเขาไม่เอาแม่ไปแม่เขายัางไปไม่ได้เพราะว่ามีภาระส่งหลานเรียนพยาบาลประหลาดไหมครับพอแม่ตื่นขึ้นมาสักครู่ลูกหลานกลับจากไปเที่ยวน้ําตกแม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่านางเรืองจะตายตอนแรกน้องชายไม่เชื่อแต่พอตก่ําเสียงเพลงงานศพก็ดังขึ้นดังมาจากบ้านนางเรืองคนที่แม่เล่าว่าเขาบอกว่าเขาจะไปรับนั่นแหละมีที่อยู่เหลืออยู่อีกที่แหละน้องชายไม่เชื่อขี่จักรยานยนต์ตามไปดูปรากฏว่าคุณยายเรืองตายจริง หลังจากวันนั้นแม่ก็รู้สึกปวดในท้องท้องอืดแน่นเฟอ้อไม่ค่อยถ่ายแม่คิดว่าเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอหมอก็ให้ยาโรคกระเพาะมากินแม่ก็ไม่หายสักทีอีก9เดือนหลานสาวจะเรียนจบพยาบาลแม่ไปตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลหาดใหญ่หมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งก้อนใหญ่ในช่องท้องหมอจะผ่าตัดออกน้องชายก็โทรเรียกจากหาดใหญ่ให้คุณสมานไปดูอาการเพราะว่าแม่อาจจะตายตอนผ่าตัด คนป่วยเป็นโรคเบาหวานนี่ไม่ควรผ่าตัดเพราะว่าแผลรักษายากมากเสียเลือดมากอาจจะตายน้องชายก็ให้คุณสมานไปดูหน้าแม่ไว้คุณสมานเดินทางไปถึงน้องชายก็ตัดสินใจยอมให้หมอผ่าตัดแม่แล้วแม่ออกจากห้องผ่าตัดหมอเย็บแผลไว้เรียบร้อยหมอเรียกคุณสมานกับน้องชายไปพบเป็นการส่วนตัวให้ปกปิดไม่ให้แม่รู้หมอบอกแม่เป็นมะเร็งก้อนโตเท่ากับผลส้มโอในหอ่อหุ้มลำไส้ใหญ่ผ่าตัดออกไม่ได้ ได้แต่ผ่าดูแล้วเย็บไปตามเดิมอาการของแม่บอกว่าผ่าก็ตายทาไม่ผ่าก็จะอยู่ไปได้อีกประมาณไม่เกินสองเดือนสีหน้าที่สลดลงของคุณสมานทําให้แม่จับได้แม่พยายามถามหวานล้อมในที่สุดแม่ก็รู้ความจริงจนได้ว่าแม่เป็นอะไรแม้ว่าลูกจะพยายามบอกอย่างเลี่ยงเลี่ยงแต่แม่ก็ประกาศทันทีอย่างเด็ดเดียวบอกว่าแม่จะไม่ตายหรอกถ้าดามันยังเรียนพยาบาลไม่จบ ลูกๆก,ก็พลอยสบายใจเพราะว่าหลังจากวันนั้นแม่ก็เป็นปกติไปไหนมาไหนได้มาแต่งงานหลานที่ชุมพรปีใหม่ก็ยังนั่งรถยนต์ไปเที่ยวปิกนิกกับลูกหลานหน้าตาชื่นบานสดใสปกติจากไม่เกินสองเดือนที่หมอกําหนดให้นี่แม่อยู่มาอีกปีหนึ่งหลานสาวเรียนจบพยาบาลจบแล้วไปรายงานตัวเลือกที่ทํางานวันที่30เมษายนปี2535วันที่หลานสาวรับเงินเดือนพยาบาลเดือนแรกคุณสมานได้รับ การแจ้งทางโทรศัพท์ทางไกลคืนวันที่28เมษายนว่าแม่ไม่ยอมกินข้าวกินน้ําแม่เรียกหาลูกหลานทุกคนโดยเฉพาะคุณสมานคนจะเรียกไปสั่งความเพราะว่าคุณสมานเป็นลูกชายคนโตคุณสมานก็รีบไปไปถึงนครศรีธรรมราชเอาใบ,าบา่ทาทั้งทั้งที่น่าจะถึงตอนเที่ยงตอนที่แม่ยังพูดได้แล้วก็เรียกหาคุณสมานอยู่ แต่ว่าเพราะชะตากรรมมันขีดกั้นไม่ให้คุณสมานกับแม่ได้ร่ำลากันปรากฏว่าระหว่างทางมีอุบัติเหตุรถทัวร์ชนราวสะพานแหลกยับทั้งคันคนตายหลายสิบที่อำเภอสวีขัดขวางการเดินทางเสียเวลาไปเกือบสองชั่วโมงพอไปถึงแม่แม่ได้แต่กรอกตายกมือขึ้นรับรู้พูดไม่ได้แล้วแม่จากไปอย่างสงบหลังจากที่ลูกหลานมากันครบ ก่อนจากยังยกมือขึ้นจะพนมระหว่างอกแต่ว่ามือหมดแรงตกลงมาเสียก่อนแม่สิ้นใจตีห้าสี่สนาทีวันที่ 30, สาเมษายนปี2535หเรื่องประหลาดยังไม่หมดสิน้นแม่มีสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆเ,เส้นหนึ่งแม่ตั้งใจมากที่จะมอบให้หลานสาวคนที่เรียนจบพยาบาลใครขอก็ไม่ให้เราวกับจะรู้ว่าจะตายก่อนหลานจะมาถึง แม่ก็ถอดสร้อยคอทองคำเส้นนี้ออกซ่อนในซองยาหลังจากแม่ตายศพยังไม่ได้บรรจุลงลงญาติิที่หวังลาบลอยก็ช่วยกันค้นหาเป็นการใหญ่โดยเชื่อว่าถ้าใครหาพบคนนั้นมีโชคเหมาเอาว่าแม่ยกให้ววาอย่างนั้นก็มีแต่คุณสมากนกับน้องชายที่ไม่สนใจค้นหาแต่ว่าทุกคนไม่ว่าจะพยายามค้นหาอย่างละเอียดในซองยาที่แม่เก็บยาในเสื้อผ้าที่ชุดสวม ในตะกร้าที่ชอบใส่ของจุกจิกในกระเป๋าถือไม่มีใครพบสร้อยเส้นดังกล่าวแม้แต่น้องสาวแม่ของหลานสาวก็หาไม่พบปรากฏว่าหลานสาวที่ชื่อวนิดาคนเรียนพยาบาลมาถึงเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าทํางานเพิ่งเข้าปฏิบัติงานได้เดือนเดียวมาก่อนหน้าน,นั้นไม่ได้หลานสาวมาถึงพวกคนโลภยังค้นหาสร้อยมรดกกันอยู่หลานสาวคนนี้เข้าไปกอดศพแม่ร้องไห้รำพันพอคลายเศร้าพอทําใจได้ ก็มีคนบอกให้ไปลองค้นหาสร้อยสองคำหลานสาวไม่ต้องค้นเลยหยิบตะกร้าที่แม่บรรจุซองยาหยิบซองเปล่าๆขึ้นมาซองหนึ่งก็พบสร้อยคอเหลืองอารามอยู่ในนั้นน่าประหลาดเพราะว่าตะกร้าและซองยาเหล่านี้ถูกญาติญาติผู้โลภมากอยากได้ค้นหากันมาไม่รู้กี่รอบแม่สมหวังตามที่แม่หวังทั้งก่อนตายและหลังตายครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนดีคนมีบุญนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับ ขออ้างเอาพุทธภาษิตว่าอตีตังนานะวาคเมยะแปลว่าไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วสิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าหมายจิตคำนึงคิดทำไมมิได้ผลอดีตเปรียบเทียบได้กับสายชนจะไหลล้นกลับหลังอย่าหวังเลยสิ่งล่วงแล้วหลีกพ้นอย่าค้นหาปิดหูตาจิตตั้งระวังเฉย กิจประสงค์ตรงหน้าอย่าชาเชยลงมือเลยรีบประกอบให้ชอบทีสวัสดีครับ